ดีโอค่ะที่กำลังพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นความเก๋าของเจ้าสุนัขเพศผู้อายุ5ปีนะคะที่จะคอยดักรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาตรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกกันนะคะว่าเจ้าแต้มด่านลอยตอนนี้คลิปวิดีโอเป็นไวรัลจริงนะคะและมีคนเข้าไปชมจำนวนมากเลยล่ะค่ะทุกเช้ากลางวันและช่วงเย็นใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะบนถนนพหลโยธินสายเก่าตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นอันต้องโดนขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมขายาเจ้าแต้มด่านลอยตัวนี้คอยดักหน้ารถนะคะนี่ดักหน้ารถแบบนี้เขาจะดักจนกว่าจะพอใจพอใจปั๊บแล้วค่อยปล่อยให้ขับรถไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทักทายหรือว่าจะทำอะไรกันแน่นะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยดักหน้ารถเลยค่ะแล้วรถเขาเห็นอ่ะก็ไม่กล้าชนใช่ไหมก็ต้องจอดกันแบบนี้ค่ะที่สำคัญนะเดินซ้ายเดินขวาเหลียวมองอยู่ตลอดเวลานะรถไปไหนยังไงเหมือนกับการสำรวจอ่ะค่ะเหมือนด่านลอยจริงๆคือผู้ที่เขาอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ที่เขาผ่านไปผ่านมาก็มีการอัดคลิปวิดีโอไปตอนนี้แชร์บนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมมีคนเข้ามาชมแล้วทะลุล้านวิวเจ้าของคลิปเขาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามาทำงานก่อสร้างที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งระแวกที่เจ้าแต้มปักหลักในทุกวันจะเห็นมันคอยดักหน้ารถเก๋งแล้วก็รถกระบะสีขาวทำทีเหมือนจะให้จอดแล้วก็เอ๊ะสักพักยังไงแล้วก็ปล่อยไปก็รู้สึกแปลกในพฤติกรรมค่ะเลยเอามาแชร์ใน TikTok นะคะมันก็คือมันจะอยู่แต่แถวๆแล้วก็จ้องรถเห็นรถนั้นวิ่งเช้าก็จะโดดไปข้างหน้าแล้วก็ดักไว้วิ่งวนไปวนมาหน้ารถตลอดอะยาวประมาณทุกคันไหมพี่หรือยังไงก็เกือบทุกคันถ้าว่าวิ่งช้ามันจะดักถ้าวิ่งเร็วมันจะกระโดดข้างๆสีอะไรครับพี่สีตั้มแต้มสีน้ำตาลตามในคลิปไม่ใช่ครับพี่รถอะทีนี้อ๋อรถสีขาวด้วยมั้งสีขาวว่าเห็นสังเกตรถเก่งรถเก่งรถสีรถเป็นรถสี่ล้อฮะรถใหญ่จะไม่โดดตัดหน้านะจะไม่ไล่แล้วก็มอไซค์ก็จะนั่งมองเฉยสังเกตดูนะไม่เคยเห็นไล่แต่รถสีขาวรถเก่งเนี่ยจะสำคัญเลยพอไปพูดคุยกับเจ้าของนะคะเขาก็บอกว่าเจ้าแต้มเป็นสุนัขเพศผู้อายุ5ปีกว่าแล้วพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยมาจากความฝังใจในอดีตที่เคยโดนรถชนค่ะก่อนน่ะมันเคยนอนที่ทางขึ้นโรงแรมแล้วรถที่เขาออกจากโรงแรมอ่ะออกมาเหยียบมันตั้งแต่นั้นมามันก็เลยไปเลยมันเจอรถมันโดนเหยียบ2ครั้งสีขาวคันหนึ่งสีดำคันหนึ่งแล้วตั้งแต่นั้นมารถเก๋งสีขาวรถปิกอัพสีดำเนี่ยมันจะขับทุกคันแต่ถ้าสีอื่นมันจะเลือกถ้าอย่างมาหลายๆคันมันจะเลือกก่อนมันไม่ได้เอาทุกคันนะมันจะเลือกบางทีมันก็ไม่ถูกใจมันก็ไม่ขับขับแต่ก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำไรแค่ไปยืนดักเฉยๆว่าคุณต้องจอดนะจอดแบบเขาจะจอดแล้วก็พอเขาจอดปุ๊บมันก็จะปล่อยให้ไปเนี่ยนะคะเจ้าของก็เล่าอะค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรสำหรับฉายาเจ้าแต้มหรือว่าจ่าแต้มด่านลอยมาจากการที่มันชอบดักหน้ารถนี่แหละค่ะจนเจ้าของรถต้องชะลอแต่ถ้าวันไหนที่มันเห็นว่ามีคนแก่จะข้ามถนนมันก็จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ด้วยนะคะด้วยการที่ไปขวางหน้ารถไว้แล้วให้ผู้สูงอายุเดินข้ามถนนไปอย่างปลอดภัยแบบนี้ค่ะโอ้น่ารักอ่ะไม่ได้สกัดจับอย่างเดียวนะครับมีการโบกรถให้หยุดรถไว้ก่อนให้ผู้สูงวัยเดินข้ามด้วยเออดีจังเลยเก่งมากลูก